ร่วมด้วยช่วยสู้แต่ก่อนก็รักกันดีครับมาปีช่วงปีที่สองเขาเริ่มตีตัวห่างแล้วเขาก็หาเรื่องทะเลาะกับผมไม่พูดกับผมจนก็มีปากมีเสียงกันครับผมรู้นะครับว่าเขามีผู้ชายอื่นผมรู้อยู่ทั้งใจผมคุณรู้ได้ยังไงคะมีเพื่อนเขากระซิบบอกผมคุณแฟนเขาก็ใช้ชีวิตแบบพ่อเลี้ยงเดี่ยวอะซิงเกิลแดดเลี้ยงลูกเพียงแค่คนเดียวมีอยู่วันนึงค่ะคุณแฟรงค์เนี่ยไปเห็นว่าลูกมีของเล่นลูกมีของเล่นมาคุณแฟรงค์เข้าใจว่าภรรยาแอบมาหาลูกและเอาของเล่นมาให้วันนั้นคุณแฟรงค์โกรธมากโกรธตรงที่ว่าตอนแรกผมกับลูกจะเป็นแต่ตายเลยนะพี่อยากให้เขากลับมาอยู่เป็นแบบครอบครัวให้แม่เขาโทรแล้วอะไรก็แล้วแต่เขาก็ไม่กลับมาเขายังเฮฮาปาร์ตี้กับผู้ชายอื่นเขาก็ไม่สนใจคุณเลยครับสิ่งที่คุณทำกับของเล่นชิ้นนั้นคือเอาของเล่นเนี่ยไปปาใส่หน้าบ้านเขาเหรอใช่ครับผมก็เลยของเล่นนั้นอะด้วยความโมโหว่าทำไมต้องทิ้งผมกับลูกไปขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปกับพ่อเอาของเล่นชิ้นนี้ไปเฟี้ยงหน้าบ้านของเขาด่าครับด่าด้วยความรุนแรงยอมรับเลยยอมรับเลยครับว่าความรุนแรงครับด่าด่าแต่ไม่ได้บุกเขาไปบ้านไม่ได้เลยผมด่าหน้าถนนผมถนนครับแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นต่อก็หลังจากนั้นผมกลับไปบ้านได้ประมาณ3นาทีเขาก็พาพวกเขาครับทั้งคนโตคนใหญ่ไปที่บุกตอนนั้นผมพ่อผมเช่าห้องอยู่เพราะว่ามันใกล้ที่ทำงานเขาก็บุกจะไปทำร้ายพ่อผมที่นั่นแต่ผมปิดประตูครับผมไม่อยากมีปัญหาคือด้วยความที่บ้านเขาอยู่ใกล้กันพอคุณแฟงไปซื้อของเสร็จปั๊บคู่กรณีฝ่ายชายมาเจอค่ะพอเจอเสร็จปั๊บรู้เลยว่าเดี๋ยววันนี้ต้องมีเรื่องเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามจังหวะที่ขี่รถสวนกันแบบนี้เขาถีบรถมอเตอร์ไซค์คุณแฟรงค์ล้มจนไปทับกับรถคันที่วิ่งสวนเลนมาก็ตัวผมอะไรผมสงสารพ่อผมครับมีแต่คนมาลุมทำร้ายครับที่เห็นเพราะมีพ่อผม2คนแค่นั้นครับไม่มีใครเลยคือพอคุณล้มลงไปพ่อคุณไปโอบคุณเอาไว้อะเหรอก็ผมเจ็บอยู่อะไรอยู่แล้วผมก็หนีแหละเพราะเขามาเริ่มมาผมก็วิ่งหนีประมาณกี่คนครับที่สน.เขาเขียนมาเป็น10แต่ทั้งหมดอ่ะผมนับได้เพราะมีชาวบ้านเห็นด้วยประมาณ20 30ครับเพราะเขามากัน3ชุดครับอันนี้เราแจ้งความแล้วครับผมแจ้งเมื่อ1สิงหาครับ6เดือนแล้วครับตำรวจเขาเรียกเราไปทำอะไรบ้างก็เรียกผมไปเคลียร์กับคู่กรณีที่ว่าผมไปชนเขาครับผมอันนี้คดีจราจรครับผมไอ้เรื่องที่เราถูกทำร้ายเนี่ยตำรวจเขาทำอะไรบ้างก็บอกว่าจะออกหมายเรียก6เดือนแล้วครับหาปากกาไม่เจอก็อันนี้ผมก็ไม่ทราบเราได้เคยโทรไปตามคดีโทรไปตามครับโทรไปตามตลอดเขาบอกว่างานเยอะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะครับครับคือพี่ช่วยคนอ่ะพี่ก็ช่วยเอาตามข้อมูลนะถูกว่าไปตามถูกผิดว่าไปตามผิดเรื่องของลูกแฟนต้องรู้จักแยกแยะก่อนครับอันนี้พี่พูดจริงๆนะครับคือเราอาจจะไม่ถูกกับภรรยาเก่าแต่ลูกไม่เกี่ยวครับการที่เขามาเจอลูกอ่ะเป็นแม่กับลูกอ่ะมันเจอกันได้แต่เราอย่าไปกีดกันเขาเด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเจอแม่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงในส่วนที่เราแบบไปปาของไปอะไรเงี้ยไปด่าผู้หญิงเนี่ยอันเนี้ยสำหรับพี่รู้สึกครับเราอย่าทำแบบนี้อีกนะถ้าพี่ช่วยอย่าทำแบบนี้อีกพี่ขอเลยครับครับเดี๋ยวผมจะเช็คดูนะว่าพอรู้พอทราบไหมว่าร้อยเวรชื่ออะไรร้อยเวรยุทธนาครับยุทธนาซึ่งเขาได้สอบถามไปที่ร้อยเวรยุทธนาเขาบอกว่าแจ้งย้ายไปที่สภ.เลยนะครับโพธารามแล้วครับตอนนี้แล้วตอนนี้ผมจะให้เขามาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องสำนวนว่าเขามีสำนวนเรื่องอะไรบ้างครับเพราะว่าเขายังไม่ได้ส่งมอบสำนวนส่วนย้ายไปก็ยังไม่ส่งมอบสำนวนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะให้หัวหน้างานนะเอาสำนวนมามอบเดี๋ยวถ้าเจอเรื่องของน้องเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ร้อยเวรคนอื่นเนี่ยที่ให้รับผิดชอบรีบดำเนินการให้ถ้ายังไงผู้เสียหายเนี่ยจะมาพบผมได้ไหมได้ครับถ้าวันพรุ่งนี้เนี่ยให้ทางเขาเข้าไปพบท่านผู้กำกับเลยสะดวกไหมครับครับได้ครับเพราะผมจะได้ดำเนินการให้กับร้อยเวรคนอื่นได้รีบดำเนินการให้ท่านผู้กำกับคิดว่าจะเรื่องนี้คิดว่าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับท่านผู้กำกับก็น่าจะสัก3วัน7วันเนี่ยโอ้โหอมรินทร์ทีวี